ทีนี้มีคําถามว่าแล้วหลังจากนี้พักเพื่อไทยจะเอาอยัางไงต่อเพราะว่าในการประชุมสภาครับสมัยหน้าจะมีการพิจารณาร่างกฎหมายนิรโทษกรรม4ฉบับแน่นอน4ฉบับนี้ไม่มีร่างฉบับไหนที่มาจากพักเพื่อไทยนะครับคำถามคือเพื่อไทยจะเสนอร่างฉบับของตัวเองไหมคําตอบเนี่ยมาจากแกนนาพักเพื่อไทยคุณภูมิธรรมเวชยชัยคือเสนอครับจริงๆในพักเนี่ยยังไม่ได้มีการประชุมกันนะครับ ยังไม่ได้พูดคุยกันว่าจะเสนอหรือไม่อย่างไรแล้วไสในจะเป็นยังไงแต่คุณภูมิธรรมในฐานะที่เป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเขาบอกว่าจะเสนอครับจะเสนอร่างเข้าไปประกบนะครับยังไม่ได้คุยกันชัดเจนก็จริงแต่เขาแนวคิดโดยส่วนตัวเขาเนี่ยคือเห็นควรให้เสนอเพียงแต่คงจะไม่รวมเอามาตรา112เข้าไปด้วย<ะ>นี่คือเบื้องต้นจากคุณภูมิธรรมนะครับ ใช่ค่ะซึ่งอย่างที่คุณอุรชัยบอกนะคะว่าพักยังไม่ได้คุยกันก็จริงแล้วก็ยังไม่ได้มีการหารือกันเป็นภายในอย่างชัดเจนแต่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพักจะมีการพิจารณาก่อนจากนั้นก็จะนําเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารพักพิจารณาต่อไปแล้วก็จะเสนอว่าร่างพรบนิรโทษกรรมที่จะนําไปประกบเนี่ยจะดําเนินการยังไงแต่ส่วนตัวของคุณภูมิธรรมบอกว่าพักเพื่อไทยควรเสนอนะคะมุมมองของเขาคือควรเสนอเพราะว่าการนิรโทษกรรม หากเป็นกรณีความผิดเล็กๆน้อยๆยกตัวอย่างอย่างเช่นบางคนอาจไม่ได้มีส่วนร่วมแต่ถูกจับโยงเข้าไปในประเด็นนี้รวมถึงการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองประเด็นนี้คุณภูมิธรรมบอกว่าน่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องและได้รับอนนิสงจากพรบนิรโทษกรรมที่กำลังออกมาแต่ทั้งหมด ต้องไม่ใช่ความผิดในกฎหมายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมรวมถึงการกระทําผิดเกี่ยวกับมาตรา112แล้วก็ย้ํานะคะว่าการนิทรศศึกรมเนี่ยเรื่องดังกล่าวเป็นเจตนารมณ์ของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ต้นแต่ไม่ได้เป็นจุดยืนที่จะต้องมีการนำเสนอมาเป็นกฎหมายแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่พรรคเพื่อไทยจะต้องเร่งเดินหน้าเป็นอันดับต้นๆค่ะก็คือจริงๆก็ถือว่าชัดเจนนะ ทีนี้ความสําคัญเรื่องสําคัญที่คุณภูมิธรรมเขาพยายามเน้นก็คือการทําผิดหรือว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งมันเป็นประเด็นอ่อนไหวครับในตัวรายงานของกรรมธิการศึกษาเนี่ยเขาเสนอมา3ามออปชันใน3ามออปชันนั้นนี่มันเกี่ยวข้องกับคดีอ่อนไหว2มาตราก็คือมาตรา110กับมาตรา112คุณภูมิธรรมมองว่าตราบใดที่สังคมยังเห็นต่างกันอยู่แล้วมันกลายเป็นเรื่องละเอียดอ่อนก็ไม่ควรจะหยิบมาเป็นประเด็น ถ้าเกิดว่าในมุมแกนนําพักเพื่อไทยระดับคุณภูมิธรรมสื่อสารออกมาในลักษณะนี้มันก็น่าจะชัดเจนแล้วว่าร่างฉบับที่พักเพื่อไทยจะเสนออย่างน้อยไส้ในก็คงจะไม่รวมเอามาตรา112เข้าไปด้วยแล้วถ้าเสนอจริงเท่ากับเราจะมีร่างกฎหมายฉบับนี้ถึง5ร่างนะครับจาก5พักกัน4พักการเมืองและ1ภาคประชาชนมีอยู่2ร่าง2ฉบับที่รวมเอามาตรา112เข้าไปนอกนั้นไม่รวมพอถามถึงว่าพักเพื่อไทย สัปดาห์ที่แล้วโหวตไม่รับข้อสังเกตของคณะกรรมาิการวิสามัญน,นี่แล้วกรรมาิการชุดนั้นอาจารย์ชูศักดิ์เป็นประธานนะนี่ระดับอาวุโสของพักเองเลยนะครับมีคําถามยตินี้เสนอโดยพักเพื่อไทยเองแต่สุดท้ายโหวตสวนไปร้อยกว่าคนไม่เป็นเอกภาพหรือเปล่าม,มันเกิดอะไรขึ้นอย่างที่บอกว่าถ้าพักเพื่อไทยคาดหวังว่าจะต้องลงมติรับข้อสังเกตเนี่ยแล้วพอผลออกมาเป็นแบบนี้ มันเรื่องใหญ่มากนะครับพักร,ระดับนี้มีคนโหวตสวนเป็นร้อยนะตัวของคุณภูมิทําเองนะคะก็มองว่านี่มันเป็นเรื่องธรรมดาของประชาธิปไตยแหละเพราะว่ามันก็ต้องมีคนเห็นต่างกันบ้างนะคะคนที่แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างเนี่ยมีไม่เท่าไหร่แต่ว่ายืนยันว่าพักเพื่อไทยไม่ขัดแย้งกันเองอย่างแน่นอนแต่ถามว่าความหนักใจจะไปอยู่ที่ใค,ครก็น่าจะไปอยู่ที่ฝ่ายกฎหมายโดยเฉพาะคนที่มาเป็นกรรมธิการศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแล้วก็เป็นผู้ นำเสนอรายงานนี้ต่อที่ประชุมสภากฎหมายนี้จะเดินหน้ายัางไงผู้สื่อข่าวก็ต้องไปถามกับคุณชูศักดิ์ศิรินนะคะซึ่งก็ยอมรับว่า หลังจากนี้เนี่ยมันต้องมีความทําการทําความเข้าใจกันภายในพักเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งแหละเพราะว่าพอสอสอโหวตไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของกรรมธิการศึกษาแนวทางการตราพรบนิรโทษกรรมมันก็อาจจะสะท้อนให้เห็นว่ามันเกิดความเห็นที่แตกต่างกันภายในพักมองไม่เหมือนกันแต่ก็ย้ำนะคะว่าเพื่อไทยไม่ได้โหวตความร่างกฎหมายนะเพราะหลายคนอาจจะยังสับสนว่าไอ้ที่โหวตควม่มโหวตคว่มไม่เห็นด้วยเนี่ยมันเป็นกฎหมายหรือเปล่าครับคุณชูศักดิ์ย้ำมาโดยตลอด มันไม่ใช่กฎหมายมันเป็นเพียงการศึกษาแนวทางการตรากฎหมายเท่านั้นย้ำครั้งที่12ล้านใช่ <c oughs> แต่คนยังเข้าใจผิดว่าเอ๊ะอันนี้กําลังจะเป็นการ <c oughs> ตัดช่องอาทางการเดินหน้ากฎหมายฉบับนี้หรือเปล่าเท่านั้นเองโหวตไม่รับข้อสังเกตค่ะ <c oughs> นี่คุณตัดตอนร่างกฎหมายนี่โทษหรือเปล่ามไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวการโหวตร่างกฎหมายครับ คือตัวรายงานเนี่ยไม่มีโหวตไ้ที่เขาโหวตกันเพราะว่าในรายงานฉบับนั้นมีข้อสังเกตแนบเข้ามาด้วยก็เลยโหวตเท่านั้นเองอทีนี้คําถามฮะพรรคเพื่อไทยเสนอร่างประกบไหมเมื่อสักครู่ฟังมุมมองคุณภูมิธรรมไปแล้วส่วนมุมมองของอาจารย์ชูศักดิ์เขามองว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยก็ยังไม่มีร่างกฎหมายนิรศกรรมฉบับของตัวเองคือเขาเห็นว่าควรให้มีการศึกษาก่อนซึ่งการศึกษามันผ่านไปแล้วนะ,ะรับทราบรายงานกันหมดแล้วตอนนี้ถ้าขยันหน่อยก็อ่านกันจบแล้วล่ะ ในชั้นนี้จึงต้องหารือกันทั้งในระดับสส,อสอคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักรวมถึงคณะกรรมการบริหารพักก่อนว่าจะมีแนวทางอย่างไรเสนอร่างไหมถ้าเสนอจะครอบคลุมการกระทําอะไรบ้างที่ต้องการนิรโทษซึ่งการนิรโทษสามารถแยกได้เป็นสองส่วนในมุมมองอาจารย์ชูศัก์นะครับก็คือการนิรโทษทั่วไปคือความผิดที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองทั้งหลายส่วนตัวอาจารย์ชูศักเขามองว่าคงยังไม่ได้มีข้อสรุปในเร็วๆนี้แหละครับ เพราะว่ากฎหมายยังอยู่ในวาระยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องพิจารณากันสมัยประชุมหน้าครับคุณผู้ชมสมัยนี้ไม่ทันแล้วต้องรอการกําหนดวาระการประชุมของวิบอีกครั้งหนึ่งครับหรือว่าถ้าจะคุยก็ยังต้องหาข้อสรุปแต่คงหาข้อสรุปกันไม่ได้เพราะว่าต้องทําความเข้าใจกันอย่างรอบด้านอตอนนี้ถ้าแบ่งกันให้ชัดก้อนหนึ่งก็คือความผิดที่มีมูลเหตุจากการจากแรงจูงใจทางการเมืองและเป็นความผิดที่อาจจะไม่ได้รุนแรงมากกีดขวางการจราจรคือเวลาคุณไปชุมนุมเนี่ย มันต้องโดนสักมาตราหนึ่งอันนี้ว่ากันตรงๆใช้เสียงดังรบกวนใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้ขออนุญาตพรบรอสาธารณสุขอะไรต่างๆนานา,า,าเหล่านี้แต่ความผิดที่ละเอียดอ่อแล้วเถียงกันมากก็คือความผิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ชูศักดิ์เขา กล่าวถึงนะครับใช่อาจารย์ชูศักดิ์บอกว่าส่วนใหญ่แล้วไปโฟกัสเรื่องของมาตรา112มากเกินไปมันก็เลยทําให้ทุกคนมองว่ามันเป็นอุปสรรคถ้าเกิดจะออกพรบนิรโทษกรรมแล้วไปเกี่ยวข้องกับมาตรา112ครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปทําความเข้าใจว่าการที่จะออกกฎหมายหรือว่าการนิรโทษกรรมต่างๆไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องของ112ทั้งหมดมดังนั้นอยากให้แยกออกจากกันให้ชัดเจนแต่ทีนี้อย่างพักประชาชนในฐานะที่เป็นพักก้าวไกลเดิมเป็นผู้เสนอ ร่างกฎหมายหนึ่งฉบับเข้าสู่สภาที่กําลังจะมีวาระในการพิจารณาในสมัยประชุมหน้าเขาจะเดินหน้าต่ออย่างไรล่ะเพราะว่าในส่วนของพักร่วมรัฐบาลตอนนี้ท่านมุมมองของคุณคุณมองว่าชัดเจนแล้วมหพักร่วมรัฐบาลเว้นพักเพื่อไทยนะคะพักร่วมรัฐบาลส่วนใหญ่ออกมาชัดเจนว่าร่างพรบน,นิรโทษกรรมเนี่ยไม่เอา112อย่างแน่นอนชัดม <laughs> ผมยังคุยกับบรรดาพี่ๆนักข่าวอยู่เลยว่าผ่านยากนะ ถ้าเกิดเสียงของพักร่วมเป็นแบบนี้ชเพราะว่าเทกระจาดเลยนะครับ แล้วถ้าพักร่วมไม่เอาด้วยเพื่อไทยที่จะมาเอาด้วยมันเป็นไปได้ยากอยู่แล้วแล้วมุมมองมันก็จะกลายเป็นเอาตกลงพักเพื่อไทยจะไปรวมกับพักประชาชนในการผลักดันกฎหมายนี้หรือเปล่าม,มันจะกลายเป็นในยยะทางการเมืองที่ทําให้พักร่วมรัฐบาลทํางานกันไปยากมากยิ่งขึ้นเพราะยิ่งตอนนี้เองก็ยังทําให้หลายคนจับตาว่าพักร่วมรัฐบาลจะทํางานต่อไปกันยังไงจนครบเทอมตามที่ประชาชนเขาคาดหวังพักประชาชนก็เลยมองว่ามันก็ยากเหมือนกันแต่พักประชาชนไม่จําเป็นที่จะต้อง ลดเพดานลงไปนะคะในการเสนอร่างกฎหมายถึงแม้หลายคนบอกว่างั้นก็ตัดมาตรา112ไปเลยสิร,ร่างพรบนิรโทษกรรมมันจะได้เกิดความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นแต่มุมมองของพรักประชาชนมองว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญก็คือการสร้างความเข้าใจโดยเฉพาะสภาถ้าทำความเข้าใจทั้งสภาและประชาชนให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจได้ว่ากฎหมายพรบนิรโทษกรรมที่ออกมาเนี่ยมันเกิด ประโยชน์ยังไงกับประเทศชาติเชื่อว่าประชาชนเนี่ยก็จะทําให้สภาแล้วก็สอส,อสอเกิดความเห็นด้วยสอสอก็จะเปลี่ยนใจมาสนับสนุนให้เกิดพรบรนิรโทษกรรมได้ดังนั้นก็เลยมองว่าหลังจากนี้สิ่งที่เขาจะทําคือเดินหน้าสร้างความเข้าใจทีนี้พอถามว่าต้องลดเพดานหรือเปล่าตัดมาตรา112ออกไปเลยตัวของคุณพริศวัชลศิลป์นะคะบอกว่า ไม่จำเป็นต้องลดเพดานครับเพราะว่ามองว่าการพิจารณามันสามารถเดินหน้าไปได้แล้วก็มองว่าพราบนี้ทัศก,กรรมเนี่ยอยู่ในอันดับต้นๆคืออยู่ในคิวที่6จากวาระที่มีการวางเอาไว้เบื้องต้นน่นะคะเชื่อว่าน่าจะเข้าสภาไม่นานหลังจากเปิดสมัยประชุมกลับมาแล้วก็คาดหวังว่าพักการเมืองไหนที่ยังไม่เสนอร่างเข้ามาก็จะเสนอเข้ามาประกบจากนั้นทุกร่างนามาพิจารณาร่วมกันสามารถเดินหน้าไปด้วยกันได้ ไม่น่าเกิน3สัปดาห์ก็น่าจะให้ก็น่าจะได้เห็นแล้วครับ